ขับรถเข้ามานะคะเราก็จะเริ่มเดินกันนะคะเป็นทางเดินนะคะเหนือเรือนยอดไม้นะก็จะเป็นทางเดินที่แบบว่าข้างล่างเหมือนจะเป็นเน็ตนะคะแล้วก็จะทำให้เราเห็นพื้นข้างล่างด้วยเดี๋ยวหนิงจะลองไปเดินดูอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำซึ่งสะอาดทีเดียวค่ะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกนะคะคนแก่ก็มาได้นะอันเนี้ยคือเป็นทางวีลแชร์ที่สามารถเข็นรถได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอันนี้ทางเดินเข้านะคะจะถ่ายให้ดูข้างล่างเสียวขามากเสียวขามากเลยหนิงไม่ค่อยชอบความสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากเดินอะก็ปลอดภัยค่ะก็ดูแข็งแรงดีแต่ไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงเท่าไหร่เดินไปเรื่อยๆค่ะพยายามมองยอดไม้อะไรไปนะคะหนิงก็จะพยายามเดินตรงที่มันเป็นสันเหล็กจริงมันก็คงไม่เป็นไรมั้งก็สวยดีเขาก็มีพื้นกระจกให้เราถ่ายรูปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเยอะมันมัวๆแล้วก็ดูมัวมากเลยโอเควิวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็สวยอยู่เนาะแล้วก็คือเราก็มาแต่เช้านะคะคนจะได้น้อยๆเดี๋ยวเขาจะมีอีกหลายส่วนเลยนะคะให้เราได้เดินเที่ยวอ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสองข้างก็จะมีเหมือนกรอบกระจกนะคะยื่นไปเพื่อนๆก็ถ่ายรูปได้นะอันนี้ก็จะมีทิวสนลูกสนก็ขายได้ด้วยซูมให้ดูข้างล่างชัดๆนะคะโอ้ยเสียวขามากข้างๆนะคะก็จะมีข้อความให้มีกิ้งก่าบินไม่รู้จะโชคดีเจอไหมแต่ว่าก็จะถ่ายให้ดูก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็มีแผ่นให้ความรู้นะคะดีเยี่ยมแล้วก็เดินต่ออีกนะคะก็ค่อนข้างยาวเลยเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแผนที่ให้เราด้วยนะคะเราก็ถือแผนที่เดินตามจุดต่างๆควรจะมีรถมานะคะเพราะว่าแต่ละที่ค่อนข้างไกลเราไปจอดอยู่ตรงจุดหนึ่งของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นี่เขาก็จะมีน่าจะเป็นแผ่นเหล็กตัดเป็นรูปสักอย่างนึงติดอยู่นะคะนี่มีตองเข้ายาบาด้วยนี่นะคะแผ่นป้ายให้ความรู้ดอยม่อนคว่ำล่องข้างหน้าอันนี้นะคะก
ก็มีตำนานให้อ่านแบบย่อๆเนี่ยนะคะคนเดินก็เขาก็จะสะเทือนนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวหนิงจะไปอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะดีนะเขาก็จะมีตำนานนั่นนี่นู่นให้เรานะคะอากาศดีมากค่ะคือเดินตรงนี้รู้สึกปลอดภัยมากนะคะเขาจะมีข้อกั้นแล้วก็มีจุดเช็คพอยต์มีอะไรให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิวมีความรู้อยู่รอบๆเลยนะคะคือไม่เจอกระป๋อมบินก็ไม่เป็นไรก็ดูอย่างอื่นแทนนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูอีกเนาะตรงที่สุดระยะแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนถ่ายภาพนะคะแล้วก็จะเห็นวิวดอยชัดมากๆค่ะเรามาเรายังไม่เจอกระป๋อมน้อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทางกลับนะคะก็คือกลับทางเดิมถือว่าสวยดีนะคะนี้